ผมจะพูดเรื่องมูลนิธิให้ฟังก่อนนิดหนึ่งแล้วก็พวกเรามาค่อยมานำเสนอว่าเมื่อวานไปเจอและได้เห็นอะไรมาบ้างเผื่อว่าในระหว่างที่ฟังเรื่องพวกนี้ไปนี่สตังค์ใครอ่ะMy grandparents decided that they couldn't bring me to the school. Okay. ก็จะพูดเรื่องมูลนิธิให้ฟังนิดหนึ่งแล้วพูดที่LFC ให้ฟังนิดหนึ่งเผื่อว่าเราตอนที่เราสรุปเรื่องดวงงานเนี่ยจะนึกออกว่าเราควรจะเอาอะไรไปดำเนินการอะไรที่ตรงไหนบ้างผมเล่าเรื่องสปอนเซอร์ชิพของมูลนิธิผมมาเป็นผอ.คนที่3 1-2 เนี่ยเขารีเลทกับ LFC รุ่น1-2-3คนที่2ก็จะรีเลทกับ LFC 4-5-6ผมก็จะรีเลท LFC 7-8เราก็เป็นรุ่นที่2ที่ผมเข้ามาช่วยสมัยของผมเข้ามาปั๊บเนี่ยผมจะเปลี่ยนอันหนึ่งที่ผมจะใช้ภาษาข้างบนคือเปลี่ยนจากสปอนเซอร์มาเป็นพาร์ทเนอร์เปลี่ยนจากคนที่ให้แต่เงินมาเป็นร่วมทำงานและลงมือทำด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจที่ผมเอามาใช้ที่นี่เพราะหัวข้อหนึ่งที่ผมจะพูดทั้งเราพวกเราฟังวันนี้คือเปลี่ยนจากสปอนเซอร์ชิพมาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพผมทำยังไงอันดับแรกเนี่ยปีที่แล้วเราหาที่เรียนไม่ได้ไม่ใช่จริงๆไม่ใช่เรื่องหาไม่ได้รุ่น7เนี่ยรุ่น6รุ่น5เขาเรียนกันที่พอช.ที่แถวการแข่งขันแห่งชาติท่านประธานสมพลมองว่ามันไกลไปผู้ใหญ่ไปไม่สะดวกคนมาเรียนก็ไม่สะดวกลองไปหาที่ใหม่ซิผมมีเวลาอาทิตย์เดียวตอนนั้นช่วยคุณสนธิรัตน์อยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็ไปขออนุเคราะห์กับกรมส่งเสริมก็ได้ไหมแค่2สัปดาห์เหลืออีก2สัปดาห์ผมก็เลยไปขอ MD SME Bank MD SME Bank เขาก็เป็นสปอนเซอร์อยู่แล้วแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเรากำลังจะทำงานบางอย่างที่ไปกับงานของแบงค์เขาก็เลยขอเอางานของเขามาขึ้นฟลอร์ด้วย SME Bank ก็เลยเอางานของทางแบงค์ที่ปล่อยสินเชื่อให้กับทางเขื่อนเชี่ยวหลานผู้ประกอบการที่ไปปรับปรุงโรงแรมเอาเรื่องนี้มานำเสนอเสร็จแล้วก็บริการพื้นที่ให้เราบริการอาหารให้เรานิดหน่อยในปีแรกนะปีที่สองก็มีงานต่อกันมากขึ้นปีนี้มูลนิธิเรามีข้อตกลงที่ค่อนข้างจะไกลออกไปกว่าการไปขอเป็นปีๆคือ MD มงคลก็ยินดีที่จะใช้ให้ SME Bank เป็นที่เรียนของ LFC แต่ในระหว่างที่แกเป็น MD อยู่อันที่สองคือเราก็ยังมีงานพัฒนาต่อจากนั้นอีกก็คือ MD มงคลมองว่า SME Bank จะไปหาลูกค้าแต่ละรายเหมือนกับถังเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยกลไกของแบงค์มีไม่พออยากให้สัมมาชีพนำความเป็นมูลนิธิไปร่วมกับ LFC ทุกรุ่นไปร่วมกับเน็ตเวิร์คที่มีลองไปควานหาดูว่ามี SME ที่ไหนมีวิสาหกิจชุมชนที่ไหนที่อยากจะเป็นกิจการที่อยากทำเหมือนกับทางเขื่อนเชี่ยวหลานแล้วก็รวมมาขอเงินกู้มาขอความช่วยเหลือกับแบงก์ SME เขาก็ยินดีจะช่วยบริการให้อันนี้เราทำดำเนินการโครงการเป็นโปรเจกต์นำร่อง8จังหวัดเริ่มทำแล้วในปัจจุบันนี้ในระหว่างที่ทำไปสักระยะหนึ่งปั๊บ MD มงคลก็มาพูดกับผมบอกว่าสุนทรครับสงสัยต้องทำทั่วประเทศเพราะ SME Bank มีความจำเป็นต้องใช้บริการของคนข้างนอกมาช่วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่ามูลนิธิกับทางพาร์ทเนอร์กับทาง SME Bank เนี่ยมันเริ่มจากเป็นสปอนเซอร์ธรรมดาและมันเริ่มทำงานด้วยกันภายใต้งานที่เราต้องสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยกันอันนี้ของ SME Bank นะต่อมาของกรมพัฒนาชุมชนของผอ.ทองคูณมี MOU ที่ทางมูลนิธิทำร่วมกับพัฒนาชุมชนอยู่แต่ผมมาทีหลังผมก็ไม่รู้จะต่อท้ายประชารัฐได้อย่างไรแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยกระบวนการประชารัฐเองก็เดินไปได้เร็วพอประมาณผมก็เลยเอาเรื่องบางอย่างที่ไปคุยกับทางท่านอธิบดีคุยหลายครั้งแต่เพิ่งจะจบลงไปเมื่อ3เดือนที่แล้วคือ
มูลนิธิจะไปทำหน้าที่ประมวลกระบวนการทำงานและประมวลผลงานของบริษัทประชารัฐ18จังหวัด18ในพื้นที่18กลุ่มพื้นที่เพราะทั่วประเทศเนี่ยเขาแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัด18กลุ่มก็จะหยิบบริษัทประชารัฐมาอย่างละ1และมาประมวลดูว่า key success factor หรือองค์ประกอบที่นำไปสู่ความสำเร็จของแต่ละบริษัทนั้นคืออะไรเพื่อจะเอาไปต่อยอดต่อไปของบริษัทประชารัฐที่2ที่ปีที่ช่วงที่2ช่วงที่3ต่อไปอันนี้ก็เป็นงานที่เปลี่ยนจากสปอนเซอร์ธรรมดาธรรมดาที่หนุนกันไปแค่เป็นวิทยากรมาบรรยายพัฒนาชุมชนมาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเราทุกปีมาเป็นทำงานร่วมกันให้เป็นตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่3เป็นตัวอย่างที่กำลังพัฒนาอยู่ของพัฒนาชุมชนเหมือนกันพัฒนาชุมชนของพอทองคุณทำงานส่งเสริมสามัคคีชุมชนอยู่ส่งเสริมชาวบ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ปลูกผักอะไรก็ว่าไปครอบครัวละ500บาท800บาทประมาณนี้ถูกป่ะ800บาทต่อครัวเรือนทีนี้บางที่เนี่ยเขาไม่ได้ทำเป็นรายย่อยแบบนั้นเขารวมกันเป็นกลุ่มบางที่เนี่ยเขาเอาพวกนี้ไปต่อยอดกันบางอย่างทางกรมก็มองว่าถ้าอย่างนั้นมูลนิธิลองเอาเรื่องพวกนี้ไปปลักเข้าด้วยกันซิระหว่างชาวบ้านทำงานกิจกรรมกับประชาชนไปมูลนิธิจะไปยกระดับขึ้นหรือไปรวมขึ้นได้ยังไงจะเอาเรื่องนี้ไปทำอะไรอันนี้ก็อยู่ระหว่างการพัฒนางานร่วมกันอยู่ว่าจะทำอะไรกันต่อไปดีอันที่3ไทยเบฟเบลเลจไทยเบฟก็เป็นพันธมิตรที่ดีกับทางมูลนิธิมาตลอดปัจจุบันไทยเบฟมีพื้นที่ทำงานอยู่อันหนึ่งคือเรามีงานรางวัลสามอาชีพวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สุโขทัยมีรางวัลท่องเที่ยวเจ้าหนึ่งที่รับรางวัลไปวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจัดมันอยู่ในพื้นที่ของโรงงานไทยเบฟโรงน้ำตาลมีโรงน้ำตาลอยู่โรงหนึ่งที่อยู่ในตำบลเดียวกันพอดีเขาก็เลยทางไทยเบฟก็เลยจะมีงานที่พัฒนาชุมชนเราก็จะส่งเสริมขยายผลงานท่องเที่ยวก็เอาสองอันนี้ทำร่วมกันนะครับในแง่ของส่งเสริมกิจกรรมของไทยเบฟก็เดินไปในแง่ของงานโรงงานสัมพันธ์ชุมชนสัมพันธ์ไปส่งเสริมอาชีพในขณะเดียวกันเราก็ทำงานของเราไปแต่ว่าใช้พื้นที่เดียวกันใช้ศักยภาพอันเดียวกันใช้บัดเจ็ตร่วมกันในการดำเนินการไปอันนี้เป็นของไทยเบฟนะอีกอันหนึ่งของปอทอปอทอก็เป็นสปอนเซอร์อีกเจ้าหนึ่งที่ปีละล้านที่ให้กับหลักสูตร8ปีก็8ล้านถามว่าปอทอเทคเบนฟิตกลับไปแบบไหนคำตอบก่อนหน้านี้คือไม่มีมาแค่บรรยายผมว่าถ้าอย่างนี้ไปปั๊บเนี่ยพอหมดปีที่7ที่8ที่9ที่10มูลที่ก็จะลำบากมากขึ้นจะมีความเกรงใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรให้กับสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็จะมีความรู้สึกว่าปีนี้ขอมาอีกละพอสัมพันธ์ไม่ดีปีไหนปั๊บเนี่ยแบบนี้จะขาดตอนผมก็เลยเอาไอเดียที่ MD SME Bank เนี่ยมาใช้ประโยชน์ LF47 ไปเซลกับทางผู้ใหญ่ของทางปอทอบอกว่า SME Bank จ่ายเงินน้อยกว่าท่าน SME Bank สามารถเทคเบเนฟิตจากคนรุ่นละร้อยแล้วสร้างงานได้ท่านจะเอาไหมปีนี้ก็เลยเปลี่ยนคนบรรยายจากที่เป็นคนของมูลนิธิในปอทอมาเป็นผู้จัดการเอ้ยโทษทีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณประเสริฐสิรินำไพแล้วก็จะมีงานต่อจากนี้ไปคือจะยกงานชุมชน2ที่ที่มีความพร้อมจากวิสาหกิจชุมชนทั่วไปจะไปเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือจะไปเป็นกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งสองที่ที่ท่ามะนาวลพบุรีกับที่พัทลุงลำสินพัทลุงอันนี้ก็เป็นความตั้งใจที่พัฒนาต่อเราคิดว่าถ้าสปอตพัฒนาสองที่นี้ได้ปีต่อไปแทนที่ปอทอจะมาพูดภาพรวมทั่วไปว่าปอทอจะทำCSRแบบไหนก็เอาเคสที่ทำเนี่ยมาเป็นตัวอย่างเอาเคสที่ลงมือทำเนี่ยมาเป็นตัวอย่างมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ใกล้ในระหว่างทำปอทอ อาจจะวันนี้ทีมปอทอมีเยอะทุกคนปอทอ อาจจะชวนพวกเราไปลงพื้นที่ไปดำเนินการอะไรบางอย่างทำด้วยกันมันก็จะกลายเป็นงานที่พัฒนาร่วมกันนี่เป็นตัวอย่างของปอทอธนาคารออมสินอันนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการนะออมสินมีงานอยู่บางตัวที่ผมคิดน่าสนใจมากออมสินมีงานพื้นที่สูงพื้นที่สูงก็คือพื้นที่ที่อยู่บนดอยสูงทางเชียงใหม่เชียงรายพวกนี้คือชนเผ่าอย่างดอยแม่สลองเนี่ยคนเป็นหมื่นสองหมื่นนะแล้วโอกาสในการสร้างอาชีพเขาเนี่ยน้อยกว่าเราโอกาสในการเข้าถึงหลักทรัพย์สินทรัพย์แหล่งทุนอาจจะมี
มากในระยะหลังแต่ว่าโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจบางอย่างธุรกิจบางอย่างยังน้อยอยู่ทางแบงก์ก็อยากจะให้เราเข้าไปช่วยเพราะว่าแบงก์มีความชำนาญเฉพาะแค่ช่วยระดมเงินออมระดมเงินฝากเงินฝากของทางแบงก์ที่ของกลุ่มออมทรัพย์ที่ดอยแม่สลองเนี่ยผมจำยอดไม่ได้แต่ว่ามีมากกว่า100ล้านแน่นอนกำไรแต่ละปีแต่ละปีถ้ายังไม่มีก็ปีละ10ล้านมีแน่นอนถามว่ากำไรปีละ10ล้าน10ล้านสะสมกันมาปั๊บเนี่ยมันสามารถจะไปทำกิจการอะไรบางอย่างได้คำถามคือจะทำบนดอยหรือจะทำข้างล่างถ้าทำข้างล่างคนข้างล่างก็ได้ประโยชน์ไปถ้าทำบนดอยคนบนดอยก็อาจจะได้ประโยชน์ด้วยหรือจะทำยังไงทำข้างล่างแล้วคนบนดอยที่ได้ประโยชน์ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ทางแบงก์อยากให้ทางสมาชีพไปช่วยสมาชีพมีพนักงาน15คน18ใช่ไหมถ้าจะนับผิดอาจจะนับใครไปสัก3คนหรือจะไล่ใครออกอีก3คนไม่รู้โอเคมีพนักงาน18คนมีบอร์ดมีคณะทำงานมีคณะกรรมการชุดต่างๆรวมกันแล้วทั้งกรรมการมูลนิธิกรรมการพัฒนาวิสาหกิจกรรมการบริหาร45คนมีพาร์ทเนอร์ที่พูดไปอย่างตะกี้ประมาณสัก 30-40 บริษัทมี LFC ถ้ารวมปีนี้ก็ 1,001 คนก็เสียส่วน 1,000 คนอันนี้คือศักยภาพของ LFC ที่จะไปช่วยออมสินไม่ใช่เฉพาะแค่สมาชิกสตาฟ18คนคือผมมองถึงพวกเราด้วยที่จะไปช่วยทำงานอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่าจำเป็นต้องเอางานของออมสินที่มีโจทย์อยากจะช่วยขยายงานมาสร้างอะไรบางอย่างนี่เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือของทางที่ถือไมค์อยู่ข้างบนในภาพของอบัณฑิตที่มาบรรยายพวกเราฟังงานของธกส.ธกส.มีงานบางอย่างที่ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากคืองานสร้างระบบการค้าใหม่ที่เขามาเล่าให้บนเวทีฟังวันก่อนที่เปลี่ยนระบบของโควต้าครับอ้อยผมอยากจะชวนเขาทำโควต้าอ้อยพวกนี้ในภาคอีสานเพราะอีสานเนี่ยชาวไร่อ้อยไร่ย่อยเยอะมากนะไร่สองไร่งานสองงานเหล่านี้มันไม่พอที่จะไปทำโควต้ากับโรงงานโรงงานตามกฎหมายโรงงานจะซื้อคนพวกนี้ต้องให้คนเหล่านั้นเขารวมกันเป็นโควต้าเดียวแต่ว่ามันมีโควต้าเอกชนผมอยู่กรุงเทพผมก็เอาให้จ้างลูกน้องจำนวนหนึ่งไปร้อยคนพวกนี้รวมกันแล้วไปส่งโรงงานโรงงานก็เอาเพราะว่าโรงงานอยากได้อ้อยถูกป่ะโรงงานไม่สนใจว่าใครจะไปรวมใครมาที่ไหนก็แล้วแต่ชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ไร่สองไร่งานสองงานก็ไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันก็มีคนรับไปเพราะว่าไม่รู้จะไปส่งยังไงไอ้ข้อต่อตรงกลางที่หายไปอันเนี้ยปี58 59ฤดูกันผลิต4เดือนลงน้ำตาลไทยอุดรกับธกส.รวมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน2แห่งสามารถสร้างรายได้ให้ชาวไร่อ้อยที่เป็นสมาชิกเนี่ย37ล้านบาทนะภายใต้ที่ไปทำหน้าที่ตัวกลางที่ไม่ใช่โควต้าเอกชนไม่ใช่โควต้าเท่าแก่ทั่วไปแบบที่คนนอกแบบผมเขาไปช่วยรวบรวมหรือไปส่งโรงงานนั่นหมายความว่าในแต่ละปีมีคนนอกที่ไม่ใช่ชาวไร่อ้อยมีคนนอกที่เป็นคนท้องถิ่นของหมู่บ้านไปเทคเบนิฟิตจากการที่เอาอ้อยของคุณไปส่งโรงงานถ้า2พื้นที่ของโรงน้ำตาลที่อุดรธานีตามเคสที่ธกส.ไปทำมาคือปีละ37ล้านบาท37ล้านบาทที่เงินไหลออกนะเงินไหลออกหมู่บ้านเงินไหลออกอำเภอมาอยู่ที่ผมที่อยู่กรุงเทพสมมติก็เท่ากับว่าโครงการอย่างเนี้ยธกส.เอาเงิน37ล้านบาทเนี่ยให้อยู่กับพื้นที่อำเภอตำบลที่โรงน้ำตาลตั้งอยู่กับชาวบ้านที่ตั้งอยู่เทียบกับพวกเราไปส่งเสริมชาวบ้านทำงานเราจะทำกล้วยไม่รู้กี่ลังกี่สวนที่จะได้37ล้านหรือเปล่าอันนี้คือทำงานปกติที่มีอยู่จัดระบบการซื้อขายที่เป็นธรรมเข้าไปเนี่ยมันคืนเงินมหาศาลให้กับชุมชนอันนี้ผมถือว่าเป็นคลาสสิกเคสและกระบวนการแบบเนี้ยผมยังเห็นมีคนทำน้อยอยู่ในบ้านเราทั้งงานพัฒนาชุมชนงานธกส.งานออมสินงานสมาชีพเรายังไม่มีใครที่ไปทำงานเชิงระบบแบบนี้เป็นระบบการค้าถ้าที่จริงถ้าจะพูดไปก็คืองานอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของการค้าที่เป็นธรรมหรือแฟร์เทรดของชุมชนนั่นเองอันนี้เป็นงานอีกตัวหนึ่งที่จะพัฒนานะครับ อันนี้เป็นเรื่องประจำอาจจะคิดถึงงานพัฒนาพาร์ทเนอร์ชิพที่ทำกับเจ้าต่าง
มีงานอีกประเภทหนึ่งที่มูลที่ผมเล่าให้พวกเราฟังไปแล้วในวันที่แนะนำคือว่าเรามีงานอยู่3ส่วนงานรางวัลต้นแบบมีต้นแบบวิสาหกิจชุมชนมีต้นแบบSME มีต้นแบบบุคคลสมาชีพ SME สมาชีพกับวิสาหกิจชุมชนสมาชีพปีนี้เป็นปีที่เราเพิ่งทำบุคคลเราทำมาปีนี้เป็นปีที่5ก็ได้มา5คนวิสาหกิจชุมชนเพิ่งปีนี้เราได้มา3แห่ง SME เราได้มา4แห่งเหล่านี้เราจะทำมันเป็นต้นแบบต้นแบบเหล่านี้เราต้องการหาโลโมเดลต้องการหาต้นแบบบางอย่างที่จะไปพูดไปขยายผลการขยายผลต้นแบบที่ออกไปข้างนอกเนี่ยขยายผลวิสาหกิจบอกว่าทำถ้าทำวิสาหกิจที่ดีต้องทำแบบนี้สิแล้วมันได้อะไรมันจะได้งานผลลัพธ์จะสร้างช่วยเหลือชาวบ้านได้ยังไง SME แบบไหนที่เป็นต้นแบบแบบนี้จะช่วยชาวบ้านแบบไหนไอ้แบบเนี้ยที่จะไปดำเนินการขยายผลไปข้างหน้าหรืออันนี้เราต้องการพวกเราเอาไปช่วยเอาไปขยายผลต่อหรือจะคัดคนรุ่นต่อไปวิสาหกิจรุ่นต่อไป SME รายต่อไปเราก็ต้องการอยากได้คนพวกเราที่อยู่ในพื้นที่ส่งคนมาเข้าประกวดมาเป็นส่วนร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าอย่างที่เขียนเบอร์ข้างบนน่ะเราต้องการคุณคือสมาชิกต้องการความสนับสนุนจากพวกเราเราไปฟังนิดนึงก็คือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รางวัลไปปีนี้มีนาต้นจันได้ท่องเที่ยวนาต้นจันอยู่สุโขทัยท่องเที่ยวชุมชนมีดอนคาที่นครศรีธรรมราชได้รางวัลออมทรัพย์อันนั้นก็เงินระดมกันปีละประมาณ150ล้านบาทแล้วก็มีอีกรายหนึ่งคือของอุ่มแสงที่มาขึ้นรางวัลมาขึ้นเวทีวันก่อนศรีสะเกษนะครับจริงๆแล้วทั้ง3รายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่มาเข้าเรียนหนังสือกับเราแต่เพียงแต่ว่าเขาปีนี้อาจจะประสานงานฉุกละหุกไปหรือคนอาจจะมีน้อยเลยไม่ได้มาร่วมเรียนกับเราด้วยSME มี4รายเดี๋ยววันที่24ก็น่าจะรู้ว่า4รายนี้มีใครว่างผมยังไม่อุบไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วประกาศรายชื่อไปแล้วหรือจะบอกพวกเราเลยเพื่อจะแสดงความยินดีกับพวกเราด้วยในนี้ก็มี SME อยู่2รายนะที่ได้รางวัลอยู่มีเจี๊ยบของ Green Growth เดี๋ยวไปรับมีได้รับหนังสือไปแล้วใช่มั้ยโอเครับรู้ได้ว่าได้รับรางวัล SME ต้นแบบสมาชิกของมูลที่นะครับตบมือให้เพื่อนหน่อยครับเจี๊ยบจากอุทัยธานีมีทางเลื่อนไม้ใบหม่อนครับผมมีเลื่อนไม้ใบหม่อนอีก2รายเข้ามาอยู่ในเกณฑ์แต่เพียงแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องพัฒนาต่อไปแล้วก็คิดว่าปีหน้าอาจจะอยู่ในข่ายที่อยู่ในข่ายที่อาจจะจะบอกว่ารับรางวัลเลยล่วงหน้าก็จะไปตัดสินกรรมการแทนกรรมการเข้าไปมีสยามพีวายของทางสุโขทัยเจ้าหนึ่งที่น่าจะปีหน้าได้จะส่งแข่งแล้วมีมายจิตมาไหมครับมายจิตมาเมจิตโอเคของมายจิตอีกเจ้าหนึ่งของทางประจวบคีรีขันธ์สองรายหลังเนี่ย อาจจะต้องปีหน้าจะต้องมีการปรับปรุงบางอย่างเพราะว่ามันมีหลักเกณฑ์บางเรื่องที่มันไม่เข้าเกณฑ์ก็เลยหลุดไปแท้จริงสี่รายนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นข้อต่อตัวกลางในการทำงานอะไรบางอย่างเนี่ยคือในแง่ของ SME Bank เนี่ยผมโทษที SMEที่ SME เนี่ยถือโอกาสเล่าให้พวกเราฟังอยู่อย่างหนึ่งยังเลื่อนไหมใบหม่อนเนี่ยในสายตาของทางสมาชิกและกรรมการมองว่าเลื่อนไหมใบหม่อนเป็นเท่าแก่ธรรมดาธรรมดาที่เป็นตัวกลางรักษาฟืมและก็อุปกรณ์ห่อผ้าไหมไว้ถ้าไม่มีตัวกลางนี้เหลืออยู่ถ้าเลื่อนไหมใบหม่อนไม่ทำตัวนี้ชาวบ้านที่ทำฟืมจะต้องไปซื้อฟืมที่ไหนก็ไม่รู้ถูกปะในขณะเดียวกันเลื่อนไหมไม่หม่อนไม่ได้มีเฉพาะแค่ทำฟืมส่งเสริมชาวบ้านเลี้ยงไหมด้วยก็ถ้าฟืมอุปกรณ์ไหมอยู่ด้วยกันทุกอย่างก็อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นเขาเรียกอะไรเป็นองค์ประกอบที่ดีด้วยได้ด้วยหรือจะแนะนำตัวเองหน่อยไหมผมว่าใช่ไหมกระทั้งเลื่อนไหมไม่หม่อนนะเดี๋ยวกรีนโกสเตรียมตัวด้วยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังดูว่าทำอะไรมั่งคือตรงของเรือนไหมใบหม่อนนี่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างอะไรบางอย่างที่คนอาจจะมองว่าอันนี้ทำเพื่อสังคมด้วยเหรอถ้าไม่มองว่าตรงนี้เป็นเพื่อสังคมนะเราจะตีความสังคมหรือตีความเรื่องงานเนี่ยแคบเกินกว่าความจำเป็นหรือความเป็นจริงที่เป็นอยู่โอเคเชิญครับค่ะ สวัสดีนะคะดิฉันทัศนีสุรินทรานนท์นะคะจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือนไหมใบหม่อนจากจังหวัดสุรินทร์นะคะของเรานะคะส่งเสริมชาวบ้านตั้งแต่
ปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่นะคะและครบกระบวนการจะมีเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นเส้นยืนที่ท่านอาจารย์สุนทรบอกว่าตัวฟืมนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยในการขึ้นเส้นยืนให้ชาวบ้านในการทำแต่ละปีชาวบ้านจะทำได้ยากมากนะคะเราใช้วิชาความรู้ด้วยเอาองค์ประกอบแบบภูมิปัญญาชาวบ้านมาบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปในการทอผ้าสมัยก่อนเนี้ยในการทำใน1ปีชาวบ้านจะได้ผ้าไม่เกิน 6-10 ชิ้นนะคะแต่ปัจจุบันเดือนหนึ่งชาวบ้านสามารถกำหนดตัวเองได้ว่าจะใช้ฉันจะเอากี่ผืนก็ได้อยู่ที่ความพยายามความสามารถของแต่ละท่านนะคะเพราะเราทำงานนี้เราเริ่มตั้งแต่ปลูกหม่อนเราจะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือปลูกหม่อนอย่างเดียวอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเลี้ยงใหม่อย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราส่งเสริมทุกอย่างในคนคนเดียวกันการทำงานจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าการทำงานจะช้าเราก็ค่อยๆเริ่มค่อยๆเป็นนะคะเราใช้เวลาทั้งหมดนี้ประมาณ10กว่าปีนะคะที่เราเริ่มขบวนการนี้มาแล้วค่ะและหลังจากที่เราให้ชาวบ้านทอผ้าได้เราก็ต้องแนะนำเขาว่าเขาจะไปหาตลาดด้วยวิธีไหนเราก็จะแนะนำเขาตั้งแต่ขบวนการทอผ้าเราจะใส่สีอะไรเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านเขาคิดเองไม่ได้เราต้องสอนวิธีว่าทอผ้าหนึ่งผืนทำขบวนการและควรจะเป็นยังไงในการสอดเส้นไหมควรจะคัดเส้นไหมไหมเราต้องสอนทุกเรื่องทุกอย่างนะคะถ้างั้นชาวบ้านจะทำด้วยตัวเองไม่ได้ค่ะนะคะคร่าวๆพอประมาณค่ะขอบคุณครับก็เรือนไหมใบหม่อนเนี่ยเป็นตัวอย่างของการช่วยสังคมจากธุรกิจที่ทำอยู่ไม่ได้เป็น NGO เป็นธุรกิจการค้าที่ทางบ้านของทางคุณทัศนีก็จำเป็นต้องเลี้ยงประกอบอาชีพได้ด้วยและไม่ใช่แค่รุ่นนี้รุ่นมาตั้งแต่บรรพบุรุษทำเรื่องฟืมมาตลอดทำเรื่องอุปกรณ์มาตลอดอันนี้เป็นตัวอย่างอีกอันนึงก็คือของกลิ่นโกสเนี่ยของทางเจี๊ยบเนี่ยเจี๊ยบจะให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมว่าที่เจี๊ยบทำอะไรอยู่ตัดสินใจลาออกจากงานที่กำลังรุ่งไปเป็นคนบ้านๆแถวอุทัยธานีก็พอดีเรียนจบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เราก็ไม่อยากคือผ่านการทำงานในระบบราชการผ่านโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทำตามอุดมการณ์ที่เราทำงานมาเลยครับเรื่องสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ดีขึ้นเลยเราก็อยากกลับบ้านด้วยครับเราก็เลยตัดสินใจกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวอยู่ครอบครัวทุนเดิมที่เรามีก็คือพื้นที่เกษตรนะครับเราก็เริ่มจากการทำเกษตรอินทรีย์ทำมาสักระยะหนึ่งก็พัฒนาเราไม่มีองค์ความรู้ในการทำธุรกิจเลยพอจบทางด้านสิ่งแวดล้อมแต่เราก็เริ่มพัฒนาตัวเองด้วยการเรียนรู้หาประสบการณ์ทางด้านธุรกิจก็ค่อยเติบโตมาเรื่อยๆครับแต่เรามีแนวคิดอยู่ในใจตั้งแต่เราเรียนแล้วว่าเราทำยังไงให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเราก็เลยต้องมาเรียนรู้เรื่องตลาดศึกษาเรื่องตลาดแล้วทำไงจะช่วยเหลือชาวบ้านที่จากที่เขาทำเคมีเนี่ยมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ค่อยทำเล็กๆค่อยๆทำมาเรื่อยจากตัวเราเองนะครับแล้วพอตลาดไปได้เรียนรู้ตลาดก็ช่วยขยายชาวบ้านว่าถ้าเราจะส่งเสริมในรูปแบบที่เราศึกษามามีองค์ความรู้บางส่วนเนี่ยจะทำยังไงให้เกิดการขยายผลในพื้นที่ของเราก็เริ่มจากการขยายผลเล็กๆกันนะครับครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับก็ตบมือของเจี๊ยบเองดีที่กรรมการเขาให้คะแนนจะอยู่ที่เจี๊ยบเองเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เดินตามระบบเดิมตัดสินใจไม่ง่ายนะผมว่าฟังเจี๊ยบพูดบางทีเราเห็นด้วยแต่ว่าจะไปตัดสินใจทำเนี่ยต้องถามเจี๊ยบว่าเจี๊ยบต้องใช้เวลาการคิดกี่รอบกี่ครั้งกี่รอบกี่ครั้งจึงตัดสินใจว่าเป๊ะไม่เอามันกระบวนการอันนี้มันเป็นเหมือนกับการตัดทางเดิมที่จะไปทางโน้นเป็นอธิบดีหรือเป็นอะไรบางอย่างไปข้างหน้าอีกทางหนึ่งคือกลับไปบ้านกลับไปบ้านนี่ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะคนแรกที่เราต้องเจอแบบตั้งคำถามมาทำไมคือพ่อแม่ไอ้ผมเห็นภาพแล้วนึกโอเคต้องนับถือน้ำใจว่าสามารถทำได้นี่คือตัวอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งให้ดูว่าผมพูดอย่างหนึ่งคือยังกรณีของเจี๊ยบไม่ใช่คนแรกที่ตัดสินใจทำแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าเราเจอว่าเจี๊ยบเองเนี่ยตัดสินใจไปทำเนี่ยไม่ใช่ไปทำแบบปลูกผักปลูกหญ้ากินเฉพาะของสองสามีภรรยาอยู่บ้านนอกแบบไอโซเลตไปจากสังคมอื่นไม่ใช่เจี๊ยบไปทำค้าขายเจี๊ยบไปทำประกอบการ
เย็บไปชวนชาวบ้านที่ทำประมาณอย่างนี้มาทำร่วมด้วยแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ว่าเป็นกันริเริ่มอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทางกรรมการและรางวัลเนี่ยให้เครดิตกับทางกรีนโกดไปโอเคอีก2ลายผมคิดว่า2ลายนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆคือ TJ House เนี่ยเป็นงานวิจัยของอาจารย์มหาลัยที่สารคามเขาพบว่ารังไหมเนี่ยทำเครื่องสำอางได้ไม่จำเป็นต้องไปทำไหมเหมือนกระทั่งคุณทัศนีเขาก็ไปทำเรื่องเครื่องสำอางยี่ห้อโคคูนนะครับแต่ว่าทำ made by order มีคำสั่งซื้อมาจึงจะไปทำการผลิตก็อีกเจ้าหนึ่งคือของทางของเกษตรอินทรีย์เนี่ยของวาวีกาแฟวาวีที่เชียงรายเป็นกาแฟแบรนด์ไม่ใหญ่เท่าดอยช้างแต่ว่าเป็นแบรนด์เล็กๆที่กำลังจะทำให้ชาวบ้านชาวเขาปลูกกาแฟที่เป็นอินทรีย์เขาก็จะขายกาแฟที่เป็นอินทรีย์แล้วมาสร้างแบรนด์กาแฟในเมืองเป็นกาแฟอินทรีย์คือเอาอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทางอันนี้คือเขาคิดว่าเขาสามารถทำได้ก็เขาอาจจะมีต้นทุนมาจากดอยช้างที่ดอยช้างไปพัฒนาชุมชนชาวเขาเผ่าอาขาทำเรื่องกาแฟอยู่แล้วเป็นตัวต้นทุนก็พัฒนาไปอีก1สเต็ปอันนี้เป็นตัวอย่างของ SME Bank แล้วตัวอย่างของโทษที SME กิจการแล้วก็วิสาหกิจชุมชนที่มาช่วยดำเนินการแล้วให้รางวัลไปเราต้องการอยากจะเอางานอันนี้ไปขยายผลในปี6061ยังต้องการความร่วมมือพวกเราทุกฝ่ายทุกด้านทุกประเภทที่จะมาช่วยกันดำเนินการจะไปขยายแบบไหนจะไปช่วยทำงานแบบไหนที่ไหนยังไงอีกอันนึงก็คือปีหน้าผมก็คิดว่าเราอาจจะมีการทำรางวัลอีกทั้งสองประเภทนี้อยู่ก็ทุกปีจะมีการทำรางวัลทั้งสองประเภทนี้ก็จะต้องขออนุเคราะห์ว่าใครมีรายชื่อที่ไหนก็ใส่เข้ามาผมอยากจะจบการแนะนำตรงนี้ว่าทางสมาชีพเราเนี่ยเราทำงานพวกนี้ไปเพื่ออะไรเราด้านหนึ่งเนี่ยวันก่อนไม่รู้มีใครทักผมว่าเอ๊ะมาที่นี่เหมือนกับเป็นการเมืองนิดๆก็เนื่องจากว่าถ้าอาจารย์สมคิดก็ตามถ้าอาจารย์ประเวศก็ตามก็มาน่าจะมาทักสังสายนั้นอยู่แล้วเป็นทุนแม้ว่าจะอาจารย์ประเวศจะไม่ใช่การเมืองแต่ว่าก็ช่วยงานทางด้านการเมืองรัฐบาลอยู่ท่านสนธิรัตน์เองก็มาจากนี่หรือผมเองปีที่แล้วก็ไปช่วยงานการเมืองอยู่ปีนึงมันไม่ถึงกับว่าเราจะเป็นงานเพื่อการเมืองไม่ใช่เลยแต่สิ่งนี้ที่อยากจะย้ำพวกเราคือไม่ว่าจะคนจะอยู่กันเมืองก็ตามนอกกันเมืองก็ตามสอนหนังสืออยู่ก็ตามปั๊บสิ่งที่เรารวมกันก็คือเราต้องการสร้างการประกอบการเพื่อสังคมเราต้องการให้มีการประกอบการแบบใหม่ต้องมีอยากได้แบบอย่างเจี๊ยบต้องมีอยากได้อย่างเลื่อนไม้ใบหมอนต้องมีอยากได้อย่างใครต่อใครเยอะแยะมากมายเป็น SME อยากได้กลุ่มแบบคุณเฉลิมก่อขึ้นทำขึ้นเป็นวิสาหกิจเป็นกลุ่มดำเนินการไปอยากได้บริษัทอย่างไทยเบฟอยากได้บริษัทอย่างปอทอยากได้บริษัทอย่างพวกเราหลายคนที่อยู่ในที่นี้คือถ้าเราเริ่มต้นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะทำให้เราเติมอะไรบางอย่างใส่เข้าไปซึ่งลองดูนะลำดับต้นเลยเนี่ยเราทำกิจกรรมมูลที่ส่งเสริมการทำกิจกรรมชุมชนเราต้องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมให้คนรวมกันเป็นกลุ่มแล้วต้องทำกิจกรรมเพื่อเศรษฐกิจจากกิจกรรมยกเป็นกิจการจากกิจกรรมที่ทำไปทำยามว่างทำไปรายได้เสริมเป็นกิจการที่มีรายได้หลักทำได้ไหมเป็นตลาดเอาเป็นจริงเป็นจังเลยได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เป็นการสร้างรายได้จากมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ครัวเรือนต่อมาเราบอกว่าให้ประเทศมีความจำเป็นต้องเติมเม็ดเศรษฐกิจเม็ดใหม่เข้าไปเป็น New S CurveNew S Curve ถ้าเติมแบบเดิมก็คือตระกูลเศรษฐกิจเดิมทั้งหลายทำไปวันก่อนท่านรัฐมนตรีสุนทรรัตน์พูดบอกว่ามี70เจ้าที่ส่งออกใน40เจ้านั้นเป็นใน70เจ้าที่ส่งออกรายได้สร้างรายได้จากการส่งออกเนี่ยเป็น40ใน70เนี่ยมี40ใน70เนี่ยเป็นบริษัทต่างชาติก็จะเป็นแค่บริษัทไทยแค่30ถ้าเราจะรอให้เขาเหล่านี้สร้างเศรษฐกิจเมื่อไหร่มันจะเติมเศรษฐกิจให้พวกเราได้เราก็คิดว่าถ้าเราเอาเรื่องพวกล่างๆพวกนี้ยกระดับขึ้นไปทำอะไรเป็นกิจการบางที่เอา SME Bank มาช่วยสนับสนุนในการให้สินเชื่อใครเล็กๆตรงนี้พร้อมจะดำเนินการก็ใส่เข้าไปยกขึ้นมาเป็นบริษัทได้ไหมหรือใครเป็นบริษัทอยู่แล้วจะขยายตัวเองไหมเรือนไหมใบบ่อนจะขยายไหมกรีนโกรทจะขยายไหม
ถ้าเรามีความตั้งใจอยากจะช่วยมีทำอะไรบางอย่างที่เรามีนี่มีความพร้อมกลไกเรามีพร้อมอยู่แล้วตรงนี้มันคือการสร้าง new S curve หรือ create new S curve คนใหม่ใส่เข้าไปในระบบการเติมคนใหม่ผู้ประกอบการใหม่เข้าไปในระบบแบบนี้มันทำให้ฐานเศรษฐกิจขยายตัวแทนที่จะเป็นเซ็นทรัลขยายแทนที่จะเป็นไทยเบฟขยายแทนที่จะเป็นสาพัฒน์ขยายแทนที่จะเป็นปทขยายมันอยู่ในเขาเรียกอะไรแท็กเดิมอะใส่คนใหม่ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นอย่างเจี๊ยบเกิดขึ้นอย่างใครต่อใครเกิดขึ้นสยามพิวายเกิดขึ้นอันนี้คือเม็ดใหม่ที่ใส่เข้าไปใหม่เราต้องการใหม่ๆแบบนี้เยอะๆขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราถือว่ากระบวนการที่ใส่เข้าไปตรงนี้เป็นงานใหม่อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามุสสามัญชีพเราอยากต้องการทำต่อไปคือพัฒนาความรู้ในระหว่างทำแบบนี้ทำง่ายไหมไม่ง่ายตัดสินใจแบบเย็บตัดสินใจง่ายไหมไม่ง่ายแต่ตัดสินใจอย่างไรถอดมาเป็นวิธีการได้ไหมเพื่อให้คนต่อไปฝึกกระบวนการคิดแบบนี้สมมติอย่างนี้อันนี้คือการพัฒนาความรู้ทำเป็นตำราเรียนทำเป็นหนังสือเรียนทำเป็นงานวิจัยทำเป็นอะไรบางอย่างขึ้นไปซึ่งอันนี้เป็นความตั้งใจโดยส่วนตัวที่ผมเองมาช่วยสมาชิกผมต้องการอยากจะเอางานเคสต่างๆทั้งสองระดับสองระดับนี้สองเลเวลนี้ไปทำงานในเลเวลที่สูงขึ้นไปผมอยากเห็นตำราไทยผมอยากเห็นเคสไทยเป็นเคสที่อยู่ในฮาร์วาร์ดเป็นเคสที่เรียนอยู่ในญี่ปุ่นเป็นเคสที่เรียนอยู่ในเกาหลีใต้เพราะเวลาเราไปดูงานบ้านเขาเรามาอะแดปต์บ้านเราไม่ได้ก็เป็นเพราะเราเองเนี่ยบางอย่างมันไม่เท่ากันถูกป่ะแต่ถ้าเรามีเคสนะเราของเราไปปั๊บนะไปอยู่ที่เขาได้นะเขาจะมาช่วยเราเพราะเขาจะมาเรียนกับเราถูกป่ะไม่ใช่เราไปเรียนกับเขาเราไปเรียนกับเขาเนี่ยเราไปช่วยทำให้เขาเองมีความรู้สูงขึ้นนะโดยที่เราเรียนมาแล้วเราทำอะไรได้ไม่มากเท่าที่ควรมันกลับข้างอันนี้คือทำให้ผมเองนี้คิดว่าในชีวิตต่อจากนี้ไปที่เหลืออีกวัน 10-20 ปีที่จะมีชีวิตอยู่หรือจะทำงานได้เนี่ยก็จะทำงานประมาณสักงานท่อน3ใส่ให้เต็มและไปให้ใส่ให้เยอะที่สุดที่ทำได้อันนี้เป็นความตั้งใจส่วนตัวก็ในระหว่างงาน1 2 3เนี่ยงานมันสัมพันธ์กันเราทำงานเบสอยู่ที่อัมพวาเป็นส่วนหนึ่งของ SME Bank ได้ไหมทำได้เติม New S Curve ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานความรู้ที่ผมจะไปพัฒนามหาลัยไหมทำได้งานมันเป็น3เลเวลแบบนี้อันนี้ทำไมต้องพูดเรื่องนี้เนื่องจากว่าก่อนที่ผมจะมาเนี่ยก่อนที่มาช่วยมูลนิธิมันมีประเด็นบางอย่างที่คนเตือนผมคือว่าสุนทรเวลาจะเอางานคนอื่นไปสรุปเนี่ยมันทำไม่ได้นะคนอื่นเขาจะหวงเขาจะกอดว่าเราไปต่อยอดงานคนอื่นไม่ได้ผมก็งงทำไมวิธีคิดเหล่านี้เรามีอยู่ถ้าเรามีอย่างนั้นปั๊บเราปิดกั้นตัวเองหมดมันทำให้งานไม่ส่งผลต่อคนข้างหลังก็ผมคิดว่าเป็นเพราะเรามีความคิดอะไรบางอย่างที่เราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมากเกินไปถ้าเราทำร่วมกันตั้งแต่ต้นอย่างที่ผมชวนทำเหมือนกับที่ผมชวน SME Bank ชวนปทชวนใครต่อใครทำมาแบบนี้ที่มาเป็นลำดับที่ผมพูดมาเนี่ยความเป็นเจ้าของจะเป็นเจ้าของร่วมการต่อยอดมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้คือข้อดีที่ผมได้ไปจากที่นี่ไม่ใช่สตังค์ข้อดีที่ผมมาช่วยทำงานสมาชีพก็คือผมได้มีโอกาสเรียนรู้ได้ทำงานร่วมได้มีโอกาสพบปะพวกเราได้มีโอกาสครีเอทงานด้วยกันแล้วมันต่องานขึ้นไปได้แม้กระทั่งงานที่ไปทำกับพัฒนาชุมชนบางงานมันไม่ได้ตังค์นะแต่ผมได้ไอเดียแต่ผมได้เพื่อนผมได้ความรู้ผมได้ช่วยกันคิดสร้างงานขึ้นไปต่อไปข้างหน้าอันนี้จะเป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับจะไปสร้างไอ้พวกนี้ข้างล่างข้างไอ้ตัวจะไปเติม new S curve จะไปทำอะไรต่อไม่อะไรคุณจะทำได้ยังไงถ้าว่าเรายังมีความคิดไม่ใหม่มันทำไม่ได้มันจะคิดอะไรพวกนี้ใหม่ๆได้ยังไงในเมื่อเราไม่มีงานพื้นฐานงานพื้นฐานจะเป็นแค่กิจกรรมเหมือนกิจการช่วยเหลือทั่วๆไปมันก็เดินพัฒนางานยากมันก็จะเป็นกิจการไม่ได้ผมถึงคำหนึ่งที่ผมใส่ในรุ่น7ก็คือเปลี่ยนกิจกรรมเป็นกิจการนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตั้งใจเลยเพราะว่าเราจำเป็นต้องทำให้คนทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมบางอย่างเนี่ยคิดจากงานที่ทำเป็นครั้งเป็นคราวเป็นอะไรที่เป็นกิจการถาวรหรือเป็นแผนงานมากขึ้นผมขอไปสไลด์ที่2นิดก็อันนี้เป็นเรื่องเล่าให้พวกเราฟังนะเผื่อเราว่าไอ้ที่เราดูตะกี้คือเราดูไปเมื่อวานแล้วเราได้อะไรไปแล้วเราจะไปพัฒนางานแบบไหนเราเห็นอะไร
มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้เราฟังไปก็คือว่าก่อนหน้านี้มามี7รุ่น7รุ่นที่มาเรียนที่นี่เนี่ยได้อะไรไปบ้างอย่างที่ผมเรียนว่า LFC 8มี3ช่วงของการของการผลิตมี3ช่วงของการใส่วัตถุประสงค์ของการเรียนไม่เหมือนกันนะครับรุ่น1คนที่มาเรียนรุ่น1อยู่บนกระดานนี้ส่วนใหญ่ยังทำงาน4คนนี้3คนแรกเนี่ยเป็นกำลังหลักของ LFC มีท่านสุมิตรเป็นประธานบริหารอยู่มีคุณวิเชษเป็นประธานกรรมการหลักสูตรเป็นกรรมการสถาบันอยู่มีคุณดลินทิพย์เป็นกรรมการเลขานุการมีคุณวิรุณคัมเพโลอันนี้เป็นประธานหอเชียงรายเป็นพ่อของเจ้าของร้านจนสลัดจนสลัดร้านผักร้านสลัดก็ทั้ง4คนนี้เป็นตัวอย่าง1ที่ยังอยู่กับสมาชีพยังมีคนอีกเยอะนะตรงนี้ก็สามารถจะเห็นอะไรบางอย่างว่าสามาชีพอยู่ยังไงเนี่ยผมชี้เลยก็คือว่าใน3ท่านแรกนี่คือคนที่เป็นสามาชีพคอนเซ็ปเป็นโฟลเดอร์มาตั้งแต่ต้นเขาถึงอยู่มาถึงปัจจุบันนี้โอเครุ่น2รุ่น2นี่มีคนดังเยอะคนแรกคือท่านปลัดชัดชัยผมเลิศก็ผอ.ทองคุณไม่ต้องกังวลว่ามาเป็นพัฒนาชุมชนคนเดียวเนี่ยมีรุ่นพี่ของท่านอยู่ข้างหน้าท่านกลับไปบอกท่านปลัดได้บอกว่าผมเป็นรุ่นน้องท่านถึงไม่จะ8รุ่นก็ผ่านโรงเรียนหลักสูตรอันเดียวกันแล้วรุ่นพวกเราเรียนเข้มข้นกว่ารุ่น2โอเครุ่น2เนี่ยรุ่น1 2 3จะหนักเรื่องคอนเซ็ปต์จะหนักเรื่องการบรรยายวิทยากรระดับใหญ่ๆมาเป็นคนพูดแต่ว่าจะเป็นการเรียนแบบพูดให้ฟัง1 2 3จะเป็นแบบนั้นโอเคคนต่อมาคือคุณประวิตรกิตนราพงศ์คนนี้คือแบล็คคันยอนเจ้าของแบล็คคันยอนที่เรามีแบล็คคันยอนทุกเช้าทุกเช้าก็มาจากคุณประวิตรกิตนราพงศ์โอเคต่อมารุ่น3มี2ท่านที่อยากแนะนำท่านแรกคือคุณทันทิพย์ศิรินุพงศ์จากไทยเบเวอเรจท่านที่2คือคุณกันนิกาชินประสิทธิ์ชัยอันนี้ก็เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดและก็สื่อสารองค์กรหรือสื่อสารเพื่อการตลาดแบรนดิ้งอะไรประมาณนี้ผมจำฝ่ายแกได้ไม่ดีอันนี้เป็นมือขวาของคุณประวิตรก็เป็นคนที่มาช่วยบรรยากาศให้กับทางLFC ตั้งแต่รุ่น2รุ่น3มาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมีอะไรที่มันคึกคักอยู่ตลอดเวลาก็ต้องขอบคุณทางแบล็คแคนยอนที่มีส่ง2ท่านนี้มาร่วมเรียนกับพวกเราและเป็นกำลังที่ดีให้กับทางLFC ของคุณทันทิพย์ผมมีตัวอย่างที่ให้พวกเราดูอันนี้ขออนุญาตจากทางไทยเบฟนะเอางานของพี่หน่อยมาเล่าให้ฟังนิดพี่หน่อยเห็นผมมาแทนผอ.คนที่แล้วพี่หน่อยตกใจว่าเอ๊ะแล้วงานที่ค้างๆอยู่นี่จะทำยังไงต่อผมบอกพี่หน่อยไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราไม่ทำอะไรที่มันประเภทกับหัวกับหางสิ่งที่พี่หน่อยกังวลก็คือว่าเพราะไทยเบฟเขามองว่า LFC เป็นเบสในการทำความรู้กับพนักงานได้ดีพี่หน่อยเอาเรื่องพวกนี้ไปบิ้วงานภายในองค์กรตัวเองคือมาเรียนหลักสูตรแล้วเนี่ยแกมาเรียนรุ่น3ถูกไหมตั้งแต่แกมาเรียนปั๊บเนี่ยแกรีวิวมาถึงรุ่น1ที่คุณวิเชษอยู่มาถึงรุ่น3ที่แกมาเรียนอยู่แล้วก็มาถึงรุ่น8เนี่ยก็จะมาแกใส่3สีเห็นชัดเจนนะอันนี้คือใส่3สีตามคนผลิตตามคนมาคอนดักรุ่นที่1 2 3แบบ1 3 4 5แบบ1เอ้ย3 4 5แบบ1ถูกป่ะอันนี้อ๋อนี่เขามาเอามาแค่มีแค่1 2 3 4 5 6โอเค1 2 3 4 5 6แล้วก็7 8สีน้ำเงินนี่คือรุ่นที่ผมเข้ามาช่วยทำงานอย่างที่พูดตะกี้พี่หน่อยเอางานความรู้3ชุด3ระยะไป implement 3ระยะตามเหมือนกันนะอันนี้คือแปลผลไปใช้ประโยชน์ตรงๆเลยซึ่งเราจะทำแบบนี้หรือทำต่างไปจากนี้ก็สุดแท้แต่อันนี้คือชี้ให้ดูว่าคนที่มาทำงานกับเรามาใช้ประโยชน์จากเรากลับไปปั๊บเนี่ยมันสามารถ take benefit กลับไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับก็ไทยเบฟก็เป็นสปอนเซอร์ที่ให้ตังค์กับเรามาเยอะแต่ขณะเดียวกันผมคิดว่าอันนี้พูดตรงๆนะคนที่เทคเบนฟิตงานกลับไปทั้งในแง่ของฐานความรู้แล้วก็อะไรต่อไม่ในการทำงานในพื้นที่ได้ดีที่สุดผมคิดว่าเป็นไทยเบฟ
ันนี้ต้องให้เครดิตกับเทเบฟว่าเทเบฟ implement ประโยชน์ได้ดีไม่ใช่บริจาคแต่พืชตะพืออันนี้ไม่มีที่นี่เนี่ยผมคิดว่าพิสูจน์ได้ว่าพี่หน่อยไทยเบฟไม่ได้เป็นแบบนั้นโอเคต่อไปรุ่น4ก็คนซ้ายมือนี่รู้จักกันอยู่แล้วดร.สมฤดีศรีจันยาโอเคนะครับก็เป็นคนที่คงเส้นคงวากับทางมูลนิธิแล้วก็วันนี้แล้วก็ต่อไปผมคิดว่าจะเห็นบทบาทดร.หน่อยใน LFC มากขึ้นเพราะว่าดร.หน่อยดูแลเรื่องมาร์เก็ตติ้งการตลาดทำไมผมมองอย่างนั้นก็เนื่องจากว่างานสายสังคมงานสายพัฒนาเราขาดเรื่อง product เราขาดเรื่อง marketing เราขาดเรื่อง management เพียงแค่ใส่3อย่างนี้ใส่เข้าไปเนี่ยเราก็จะเจออะไรใหม่เยอะแยะมากมายอันนี้ผมความคิดเบื้องต้นที่เห็นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าดร.หน่อยจะเป็นกำลังรุ่น9รุ่น10รุ่น11 12ต่อไปข้างหน้าจะมีหน่อย1หน่อย2หน่อย3หน่อย4หน่อย5ผมเชื่อแบบนั้นเพราะว่าจะมีมาร์เก็ตติ้งเพิ่มขึ้นคนต่อมาอีกด้านขวามือสถาพรสกลทัศน์อันนี้เป็นเราเรียกผู้กองเพราะผู้กองเป็นคนทำงานสหกรณ์ผู้กองเป็นคนที่รวบรวมสินค้าผ่านระบบออนไลน์อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นอันนึงที่เป็นตัวอย่างงานเป็นเคสอันนึงที่ทางเราภูมิใจว่า LFC เรามีคนที่ทำงานอะไรบางอย่างใหม่ๆสำหรับชุมชนนะครับอันนี้เป็นงานของทาง LFC 4 LFC 5มีองค์กรใหม่เพิ่มขึ้นมาในบ้านเราอยู่องค์กรหนึ่งก็คือสมาพันธ์ SME เป็นงานที่จะว่าแยกตัวจากสภาอุตสาหกรรมก็ประมาณหนึ่งจะว่าแยกตัวจากหอการค้าก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งหมายถึงว่าแทนที่องค์กรพวกนี้จะอยู่ในองค์กรธุรกิจที่รวมกันเป็นแบบนั้นเขาเอาเฉพาะแค่ SME มารวมเป็นสมาพันธ์ต่างหากมีดร.เอกดร.เอกก็เป็น LFC 5ที่ช่วยรันอยู่ดร.นพพงษ์ธีรวรนะครับก็เป็นงานของทางสมาพันธ์ SME ผมเข้าใจว่าสมาพันธ์ SME มีคนมาเรียนด้วยใช่ไหมมีไหมสมาพันธ์ SME มีใช่ไหมมีใช่ไหมสมาพันธ์ SME มีไหมครับไม่เคยอยู่อ๋อตอนนี้ไม่อยู่แล้วทำไมไม่อยู่อ่ะอ๋อโอเคอ๋อที่บ้านหลังบ้านก็เป็นองค์กรอีกองค์กรนึงที่ผมคิดว่าจะช่วยสำหรับคนทำงานที่เป็นบริษัทเล็กๆได้ดีก็มาจากผลงานของ LFC LFC 6เขามาหารูปของคุณระดาวันไม่เจอก็ได้รูปข้างๆมาก็คุณระดาวันกันทวงเป็นผู้จัดการฝ่าย CSR ของตลาดหลักทรัพย์กำลังทำเรื่อง Social Impact อยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่พวกเราที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถ้าจะไปปลั๊กงานบางอย่างกับคุณระดาวันผมคิดว่ามีความเหมาะสมและผมค้นเรื่องนี้เมื่อคืนผมก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาขอชวนพวกเรากลางฟลอร์นี้เลยแล้วกันผมจะขอรวบรวมผลงานด้านสังคมหรือด้าน CSR หรือด้านช่วยชาวบ้านของบรรดา LFC ทั้ง1ถึง8ที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แล้วลองไปรวมทำกิจกรรมร่วมกับตลาดดูจะเป็นส่วนหนึ่งของ Social Impactแอคชั่นหรืออะไรประมาณหนึ่งโอเปอเรชั่นอะไรบางอย่างโปรเกรสอะไรก็ว่าไปคือต่อไปจากงานที่เขาทำอยู่แล้วมันก็จะเป็นงานอีกตัวหนึ่งที่ดำเนินการต่อไปข้างหน้าอันนี้ก็เป็น LFC 6 LFC 7ก็มีหลายท่านแต่ว่าผมขอยกตัวอย่างของท่านสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์ก็เป็น MD หรือเป็นกรรมการผู้อำนวยการของทางเซ็นทรัลแล็บวันก่อนก็มาบรรยายพวกเราไปแต่เดิมท่านเป็นรอง MD ของ SME Bank ตอนที่เรียนมาจาก MD มาจาก SME Bank แต่ว่าเรียนไปท่านย้ายไปเป็นผู้บริหารของทางเซ็นทรัลแล็บอันนี้ก็เป็นผลงานของ LFC 1ถึง7ว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างทีนี้กระบวนการงานของทางLFC 7เอ้ย LFC ทั้งหลาย Leadership for Change เรา Take Benefit กลับไปเราไปทำอะไรได้มี4รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวท่านปลัดฉัตรชัยท่านประวิตรกิจวราพงษ์ท่านเรียนไปแล้วท่านคงไม่บอกว่าผมไม่ทำบริษัทนี้แล้วผมลาออกจากกระทรวงมหาดไทยไปเป็น NGO ไปเป็นชาวบ้านไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่าท่านได้ใช้ความรู้พวกนี้ไปใช้ไม่มากก็น้อยเน็ตเวิร์กที่เรามีอย่างคุณประวิตรมีงานทุกงานของทาง
งานกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมใหญ่ๆของทางมูลนิธิคุณประวิตรไม่เคยปฏิเสธมาร่วมงานกับเราทุกครั้งงานของทางกิจกรรมของมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับที่มีบทบาทหรือมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยขอความอนุเคราะห์ไปยังท่านปลัดชัดชัยท่านไม่เคยปฏิเสธท่านให้ความช่วยเหลือเสมอไว้ใน first priority สำหรับการตัดสินใจเสมออันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับว่าประสบการณ์ส่วนตัวไปใช้ส่วนตัวแล้วก็ยังมีรีเลทกับเราอยู่อันที่สองคืออย่างที่พี่หน่อยไทยเบฟทันทิพย์สิรินุพงษ์ทำคือเอางานที่ทำอยู่แล้วไปดำเนินการปรับปรุงกระบวนการในองค์กรอันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่มันสามารถเอาไปทำได้ซึ่งผมเสนอให้พวกเราลองไปเอาแอดแอปใช้ดูจะมากจะน้อยก็ว่าไปนะครับต่อมาคือเอางานไปสร้างงานชุมชนอย่างกรณีของผู้กองสกลทัศน์เอาสิ่งที่ความรู้ที่มีที่ได้ไปอยู่ไปจัดระเบียบไปทำงานออนไลน์สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ไปเทสไปช่วยชาวบ้านทำงานอะไรบางอย่างขึ้นมาก็ลงไปยังชุมชนหรือกรณีของทางดร.เอกธีรพงษ์นพพงศ์ธีรวรก็เอางานไปสร้างองค์กรแบบใหม่สมาพันธ์ถือว่าเป็นผลผลิตของ LFC 5กับ LFC 6ที่รวมกันแล้วไปตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนเรื่องการประกอบการเรื่องผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ผมคิดว่าพวกเรามาดูงานมาเรียน LFC 8เราได้หัวข้อแล้วเมื่อคืนเราก็เล่นละครกันแล้วถึงแม้ว่าละครนี้จะจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยก็ผมว่าเราจะจําได้นะระวังนะที่เล่นไม่จริงเนี่ยเราจะทําคือบางทีเรื่องบางอย่างเนี่ยเราไม่น่าจะจําได้แต่เราก็จําได้ทั้งที่เป็นเรื่องที่เราทําอะไรขึ้นมาเล่นๆก็ละครก็แสดงแล้วนังเรียนหลักสูตรเนื้อหาใหญ่ๆก็ว่าไปแล้วดูงานก็ดูแล้วต่อจากนี้เป็นต้นไปปั๊บเนี่ยสัปดาห์หน้ากับสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะเรียนเป็นเรื่องที่เราจะ implement แล้วเป็นเรื่องที่เราจะไปใช้แล้วเราไปใช้แบบไหนสีแบบข้างบนเนี่ยเป็นตัวอย่างเราไปใช้ลึกซึ้งแค่ไหนอย่างที่ผมพูดเป็นเรื่อง best practice ก็เป็นอีกตัวอย่างอีกประเภทหนึ่งขึ้นอยู่กับเราจะเอาไปใช้จะร่วมงานกันไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัดสินใจพวกเราเพราะว่าทางมูลนิธิก็มันก็จะกลายเป็นคนละคนละองค์กรถูกป่ะเราก็องค์กรท่านก็องค์กรพวกเราก็มีวัตถุประสงค์มีกระบวนการทำงานต่างๆนานากันไปมีความจำเป็นที่ไม่เหมือนกันก็ผมก็คิดว่าลองเราเอาพวกนี้ลองไปอะแดปไปปรับใช้ดูแล้วสัปดาห์หน้าที่มาเสนองานหัวข้อที่เรามีอยู่ลองไปปรับดูว่าจะเป็นหัวข้อศึกษาหรือเป็นหัวข้อทำงานจริงถ้าเป็นหัวข้อศึกษาก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรสำหรับซับซ้อนแต่ว่ามันน่าจะมีตัวชี้บางอย่างว่าทำไมเราสนใจว่าศึกษาเรื่องนี้ต่อจะมีประโยชน์กับคนรุ่นหลังไปหยิบใช้ต่อในเชิงไอเดียแบบไหนยังไงก็ว่าไปแต่ถ้าจะทำต่อเป็นงานจริงที่ไปดำเนินการอันนี้ลองดูออร์แกไนซ์แล้วกันว่าจริงปั๊บใครจะเป็นคนทำจะทำแบบไหนทำโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งในพวกเราไปหรือทำโดยตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่จะยุ่งยากแค่ไหนยังไงก็ลองไปคิดต่อนะครับเพราะว่าไปทำแล้วเนี่ยไปทำต่อไปทำโดยองค์กรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยตามตัวอย่างที่ผมรีวิวงานทั้ง7รุ่นมามีน้อยจะมีอย่างงานอยู่ผู้กองเนี่ยมีน้อยผู้กองก็ทำเองนะไม่ได้ทำกันของคนในรุ่นมีของรุ่น4ที่คุณอันนิกามาเรียนปั๊บเนี่ยเขาในระหว่างทำในระหว่างเรียนชวนเพื่อนไปทำเรื่องข้าวของแบคแคนยอนทำเมนูบางตัวทำข้าวบางอย่างของชุมชนแต่ทำเป็นกิจกรรมระหว่างเรียนแล้วก็หยุดไปคือถ้ามันจะทำจริงปั๊บมันต้องเซตออร์แกไนซ์บางอย่างรองรับเพราะฉะนั้นถ้ารุ่น8บอกว่าเราจะทำจริงการเซตออร์แกไนซ์แบบเนี้ยจะเป็นอะไรบางอย่างที่จะเป็นตัวอย่างสำหรับคนรุ่นต่อไปแต่ว่าทำไม่ง่ายนะบอกก่อนมันคือมันใช่จริงของเราใช่จริงไหมมันโอเคไหมเพราะเวลาลงมือทำกับการคิดมันคนละตัวคิดได้ทำได้มันคนละจังหวะเราอาจจะคิดได้แต่ทำได้จะเป็นรุ่นลูกก็เป็นไปได้มันต้องใช้เวลาเยอะมีเงื่อนไขต่างๆนานามาประกอบกันอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะสำหรับการเรียนรุ่น8เราก็จะไม่มีที่จริงหมายถึงว่าถ้าเป็นวิชาความรู้จะมีอะไรที่ไปไกลกว่านี้ไหมมันไม่มีแล้วมีแต่ว่าเราเองจะ implement ยังไงเป็นเราแล้วมีอาจารย์สอนผมอยู่อย่างหนึ่งว่าว
ิชาความรู้เนี่ยเวลาเราเขียนเปเปอร์จบพอระวังทิ้งเปเปอร์นี้ไปในพื้นที่ห้องสมุดเราส่งงานนี้ให้อาจารย์ไปแล้วปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่ของเราคนเดียวแล้วเพราะคนที่มาอ่านงานแล้วไปแปลงเอาสิ่งนี้ไปเป็นการทำงานต่อไม่ใช่ของเรานะของคนที่เขาอ่านแล้วเขาไปอะแดปบางอย่างเติมเข้าไปไม่มากก็น้อยเขาไปลดทอนไปปรับปรุงไม่มากก็น้อยเป็นของคนอื่นไปแล้วมันการทำหน้าที่ของรุ่น8ที่ผมมาช่วยกับพวกเรามันก็ใกล้ๆระยะเวลาที่จะส่งไม้อันนั้นไปแล้วพอจากนั้นไปปั๊บเป็นเรื่องพวกเราที่ต้องเดินต่อทำได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจทำได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใส่องค์ประกอบบางอย่างเข้าไปทีนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงก็คือก่อนจะมาเนี่ยผมบอกกับทางทีมงานบอกว่าประเด็นที่อยากให้พวกเรามองของทางที่นี่มาดูงานให้ดูตรงเรื่องของ product ให้ดูเรื่องของ market ให้ดูเรื่ององค์กรสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวผมจะเอา3ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่จะช่วยคอมเมนต์งานพวกเราตอนที่ผมฟังพวกเราพูดว่าเจออะไรผมจะพูดให้ฟังว่าเรื่องไหนเป็นอะไรเรื่องไหนเป็นอะไรประมาณอย่างนั้นแทนไปก็เริ่มต้นเนี่ยผมก็อยากจะพูดกับพวกเราประมาณนี้ว่าสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องที่พวกเราผมจะเข้ามาสรุปพวกเราประมาณสัก2ชั่วโมงสัปดาห์หน้าวันเสาร์นะครับเช้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากจะรู้ว่าเรียน LFC 8ไปปั๊บเนี่ยสรุปรวบยอดเป็นแบบไหนสัปดาห์หน้าผมคิดว่าน่าจะได้เนื้อได้หนังแล้วก็ใช้เวลา2ชั่วโมงน่าจะรู้ว่าเราอะไรไปแค่ไหนยังไงก็เช้านี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังพวกเราว่ามาดูงานอัมพวาแล้วเนี่ยเราเห็นอะไรแล้วเราจะเอาอะไรไปใช้ประโยชน์บ้างขอเชิญปูครับ